นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังยาวชลาสีลังตีติขอนอบน้อมแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและท่านพระโคภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดพระสังฆทานตลอดจนถึงพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงและเจริญพรญาติโยมที่ได้มาฟังสวดอภิธรรมมาฟังธรรมเพื่อจะได้น้อมนำเอาบุญกุศลที่ตนมีในจิตใจตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้เริ่มดำริสร้างวัดสังฆทานมาด้วยการวางแผนเพราะว่าหลวงพ่อที่ได้เจตนาที่จะมาสร้างวัดสังฆทานนั้นท่านก็ได้ตรวจตราไปมาดูสถานที่เพราะท่านว่าถ้าอยู่ในป่าในดงก็คงไม่ได้อานิสงส์รุนแรงนะเพราะว่าไกลจากชุมชนผู้มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหาสถานที่ที่สงบพอสมควรและไม่ไกลจากเมืองหลวงนักอนาคตข้างหน้าก็จะมีประโยชน์ต่อพระศาสนาจะหาคนที่มีสติปัญญามีกำลังพอที่จะต่อทอดสืบเนื่องเรื่องพระธรรมคำสอนของพระศาสดาได้ง่ายกว่าคนที่อยู่บ้านนอกท่านจึงเดินไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายครั้งที่พระสังฆทานนี้ตามที่ท่านเล่าให้ฟังตามประวัติการที่ได้ผ่านมาตั้งแต่ปี2517ที่เริ่มมาตั้งวัดสังฆทานมาด้วยกันทั้งหมดพระสิบเนนสองที่มาอยู่วัดสังฆทานปีแรกปี2517 พอดีอาตมาก็บวชจากวัดเขาถ้ำหมีแล้วก็ตามหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดสังฆทานนี้เป็นปีแรกเรามาปีแรกเราก็ยังไม่รู้จักใครญาติโยมที่นี่ก็ไม่ได้คุ้นได้เคยไม่รู้จักหลวงพ่อมาก็ไปบิณฑบาตนิดหน่อยท่านก็เป็นพระสันโดษอยู่แล้วเรื่องความอดทนหลวงพ่อท่านสะสมบารมีเรื่องนี้มามากตามที่เคยได้เห็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายที่ท่านจะลาจากไปหลวงพ่อก็ได้ไม่เคยทำระเบียบวินัยให้เสียหายมีแต่ทำระเบียบวินัยให้คงไว้ตามธรรมคำสอนของพระศาสดาเพราะเรื่องวินัยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระศีลก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับโยมไม่ว่าใครรักษาศีลอะไรก็ต้องให้มั่นคงในศีลนั้นเพราะศีลนั่นแหละจะปิดอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไม่ไปถ้าศีล5ดีศีล8ดีศีล10ดีก็ไม่มีไปไม่มีตกต่ำอย่างน้อยก็ต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปจนถึงนิพพานสมบัติได้ก็ต้องอาศัยศีลนี่เองฉะนั้นพระพุทธองค์จึงว่าศีลนี่แหละเป็นเยี่ยมในโลก
ไม่มีอะไรแล้วถ้าผู้ปฏิบัติศีลไม่ดีภาวนาก็ไม่ได้ประโยชน์สงบแต่ไม่เกิดปัญญาภาวนาต้องศีลดีต้องศีลสมบูรณ์เป็นพระเป็นโยมก็เหมือนกันแหละโยมแต่บางทีเนี่ยโยมเนี่ยสำเร็จก่อนพระก็มีเยอะนะโยญาติโยมที่ปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ได้สมาธิดีสำเร็จก่อนพระแต่ความปรารถนาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างนางวิสาขาอย่างนี้นางอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านก็เขาปรารถนามาอย่างนั้นปรารถนามาอย่างนั้นเขาชอบอย่างนั้นปรารถนามาอย่างนั้นเขาก็ไปอย่างนั้นก็ไม่เหมือนพระพระก็ปรารถนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าโยมคิดว่าจะทำยังไงจึงจะได้บุญกุศลเต็มที่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะโยมทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจถ้าตั้งใจจริงนะเราก็จะได้สิ่งที่เราทำนั้นจริงนะความจริงใจเนี่ยสำคัญมากเราจะต้องตั้งใจเอาจริงรักษาศีลเราก็ต้องรักษาจริงๆไม่ใช่ปล่อยให้ศีลขาดเลนลุยไม่สำรวมในศีลศีลก็ไม่มีอานิสงส์ทำสมาธิถ้าไม่ตั้งใจเอาจริงสมาธิก็เกิดไม่ได้หรอกคนที่จะทำสมาธิให้เกิดได้ต้องเป็นคนอดทนต้องจริงจังตั้งใจแล้วได้ผลสมาธิมันจะต้องขึ้นอยู่กับคนที่ตั้งใจจริงจังตั้งใจแล้วได้ผลทุกคนถ้าหากว่าจริงจังตั้งใจแล้วได้ผลจริงๆการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสติปัฏฐาน4เจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนสังวรอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย7เดือน7ปี7วัน7เดือน7ปีถ้าไม่ได้พระอนาคามีถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องกันถ้าทำไม่ต่อเนื่องก็ไม่ได้อะไรที่ท่านพูดถึงคนที่ทำต่อเนื่องไม่ต้องไปห่วงว่าโอ้เราบารมีน้อยท้อถอยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเราเกิดมาเป็นคนมีเหมือนกันทุกอย่างจะมีจะจนไม่สำคัญเรื่องการปฏิบัติอยู่ที่ความตั้งใจเราต้องทำอะไรต้องตั้งใจต้องทำจริงแล้วก็จะได้ในสิ่งนั้นตามความปรารถนาของเราเมื่อมาอยู่วัดสังฆทานใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรโยมนะทุกสิ่งทุกอย่างพรรษาหนึ่งก็มีโยมแสวงอะเมื่อก่อนเป็นทายกอยู่เนี่ยแกยังทำงานอยู่พอวันเสาร์แกเลิกนะวันหยุดทำงานแกก็มากราบหลวงพ่อโตแกก็มีน้ำตาลมาถุงหนึ่งพระ12องค์น้ำตาลถุงประมาณโลอย่างมากก็ไม่เกินโลครึ่งก็ได้นั่นแหละอาทิตย์หนึ่งทำไงล่ะโยมตักแบ่งกันใช้ช้อนตักแบ่ง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 กันเขาอยู่กันยังไงนะพระอาหารก็คิดดูว่า12องค์บิณฑบาตสองสายสามสายอาหารที่ได้มาใหม่ๆก็ใช้ไงใช้ใส่ยังไงมาก็ใส่อย่างนั้นแล้วก็ตักนั่งเรียงตักกันไปองค์ท้ายก็ไม่ถึงอ่ะไปไม่ถึงองค์ท้ายองค์ท้ายก็อดหลวงพ่อก็หาวิธีใหม่เอางี้ดีไหมท่านก็คุยชวนปรึกษาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าอย่างเงี้ยองค์ท้ายน่ะอดแน่เลยท่านเลยบอกเอางี้แล้วกันถ้ามาน้ำพริกก็รวมน้ำพริกผักก็รวมผักหวานก็รวมหวานอย่างน้ำแห้งกับข้าวก็เหมือนกันก็
จัดเรียงก็เหมือนแบบที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทำเหมือนกันแต่สมัยก่อนมันน้อยไงมันไม่พอทีนี้ก็ให้พระองค์หนึ่งแจกจะไม่มีการผ่านใครละผ่านแต่องค์แจกอย่างเดียวแต่ก็บอกองค์แจกว่าถ้าวันไหนอาหารมากองค์ตักแจกอ่ะตักให้มากเดียวเอาให้มากกับเขาเลยถ้าวันไหนอาหารน้อยน่ะเอาแต่น้ำเอาเนื้อให้ผู้อื่นเขาท่านรู้ปัญหาขนาดยังไม่ได้ทำนะแต่ท่านรู้ปัญหาแล้วรู้เพราะอะไรก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำไมปัญหาเป็นปัญหาไงตักไปตักไปก็อาหารมันน้อยเลยเนาะตักไปตักไปมาดูพอไปดูก็เอ๊ะแต่มันน่าจะได้มากกว่านี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คอยมาจับผิดสิองค์นี้ลำเอียงหรือเปล่าก็จำบ่ายกันได้หมดทุกองค์นะทุกองค์ก็จำบ่ายกันได้หมดก็ดูองค์ตักก็เห็นแล้วเอ๊ะเนนองค์นี้เนนกำลังสมบูรณ์เลยกำลังหนุ่มอ่ะกำลังประมาณ16-17นี่แหละก็มานั่งดูองค์ตักอ่ะชำเลืองดูก็แปลกเห็นแปลกแล้วองค์นี้นี่ถ้าจะมาแอบดูว่าองค์ตักคงจะลำเอียงคงจะตักเอาเองมากให้พวกตัวเองมากเราจึงได้น้อยอย่างนั้นอย่างนี้ใครมานั่งวันสองวันองค์ตักเห็นอย่างนั้นท่านก็คิดว่าโอ้ต้องแก้ปัญหาละพอเห็นตักท่านก็ตักเวลามีใครมีอะไรดีๆก็ใส่หลวงบาทองค์นั้นแหละให้เยอะกับเขาหน่อยหนึ่งเวลาท่านมาแอบดูเนี่ยหายไปได้แก้ด้วยวิธีนี้หายไปนั่นแหละโยมทำด้วยงานเป็นพรรษาสองพรรษาเลยนะแล้วก็ทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนพอเริ่มมากแล้วก็ให้ตักหวานแล้วก็ตักอาหารใส่รวมๆกันแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็ใช้ตักตั้งแต่องค์แรกไปเรื่อยๆไปนะไม่ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งแจกมันก็แก้ปัญหาได้โยมแต่ข้าวน่ะพอฉันอาหารนั่นแหละมันมีน้อยแต่เราก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาเลยปฏิบัติก็ดีมากเลยพระเนรไม่เคยมีปัญหาอยู่ด้วยกันต่างองค์ต่างสงบเพราะมีครูบาอาจารย์เป็นองค์ประธานไม่มีงานอะไรเลยกิจนิมนต์ก็ไม่มีพรรษาสองพรรษาไม่มีกิจนิมนต์หรอกโยมกว่าจะมามีญาติโยมเยอะ10 ปีโยม10 ปีมาอยู่ปี 17กว่าปี 27หลวงพ่อสนองออกรายการธรรมะสว่างใจออกรายการธรรมะสว่างใจ คนก็เริ่มเข้ามาแหละให้ญาติโยมเขียนปัญหาเข้ามาโต้ตอบไม่ไหวเลยไม่นานหรอกอสมทไปไกลเนี่ยไปทั่วประเทศไทยแหละดังไปไกลตอนแรกตั้งแต่3:00ถึง4:00นะตอนแรกเนี่ยตั้งแต่3:00 4:00เดี๋ยวต่อมาก็ลดลงมาเหลือ4:00ถึง4:00ตอนนั้นก็รู้สึกว่าการออกอากาศทางสถานีวิทยุนี่มีน้อยแต่พอหลวงพ่อสนองออกรายการวิทยุขึ้นมาเนี่ยคนติดคนเขียนจดหมายมาถามปัญหาต่างๆมากมายจนต่อมาก็มีพระออกรายการวิทยุมากขึ้นก็ดีได้ช่วยกันเผยแพร่นั่นแหละตั้งเริ่มตั้งแต่ปี 27แหละมาอยู่วัดจังทานได้10 ปีรายการธรรมะสว่างใจทำไมจึงชื่ออย่างนี้เพราะคนที่ริเริ่มนะที่มาให้เกี่ยวกับเรื่องออกรายการวิทยุเนี่ยเขาทำวิทยุอยู่อาตมาก็ชื่อลืมไปแล้วชื่ออยู่อะไรนะตาไก่บอดแต่ครับเอายมประเทืองยมประเทือง แกก็มานี่แหละก็เพราะว่าตาแกบอดนั่นแหละจึงหลวงพ่อสนองก็คุยกันไปคุยกันมาว่าจะตั้งชื่อรายการธรรมะว่าอะไรดี
พอดีโยมประเทืองแกตาบอดก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาชื่อว่าธรรมะสว่างใจก็แล้วกันพอตาแกไม่สว่างนี่ใจแกต้องสว่างแล้วล่ะแกมาชักชวนดีอะไรดีแกเขาพาไปติดต่อได้ผลได้สำเร็จนะนี่แหละความเป็นมาของวัดกว่าจะมาเป็นวัดสังฆทานได้หลวงพ่อเห็นว่าวัดเรามีเท่านี้ไม่ได้แล้วก่อนมีที่เนี่ยเดียวไม่เกิน2ไร่หรอกนะจากตรงลานธรรมนั่นก็ตรงนั่นแหละตรงก็เก้าอี้ที่เทที่ฝั่งเทศกันที่ลานธรรมเลยมีแค่นั้นแหละแล้วก็ตัดมาทางนี้โบสถ์นี่ก็ไม่เต็มด้วยนะเนี่ยที่เราโบสถ์เนี่ยไปไม่เต็มหรอกตัดมาทางนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปไม่เกิน2ไร่แล้วหลวงพ่อสนองก็คิดอยากจะได้ที่เนาะที่ก็ให้เช่าอยู่บ้างเป็นแปลงไปรอบๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่ต่อมาหลวงพ่อก็ขอซื้อที่คืนที่เขาเช่าเนี่ยก็ได้มาทีละแปลงละแปลงแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งเขาบอกขายอยู่ฝั่งโน้นท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ที่แปลงนี้ท่านก็คงอยู่ไม่ได้หรอกวัดสังฆทานเนี่ยถ้าอยู่ไปก็คงจะไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ที่ขยายออกไปเพราะทางติดถนนหน้าโบสถ์เลยหน้าโบสถ์ยาวตลอดนั่นแหละเมื่อก่อนรถเขาวิ่งทางนี้ถนนเขาบอกขายให้ล้านหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ล้านหนึ่งมันหลายล้านแล้วทำไมก่อนนี่ล้านหนึ่งล้านจะทำยังไงล่ะชวนโยมก็ไม่กล้านะโหเงินล้านหนึ่งไปหายังไงอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อก็ปรึกษากับพระเราจะเอายังไงดีเราก็ต้องแล้วแต่หลวงพ่ออยู่แล้วเนาะพระก็แล้วแต่หลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อก็เอาซื้อทำพ่อป่ากันนะยังไม่รู้จักใครเลยนะสมัยนั้นก็ทำพ่อป่ากันแจกซองพ่อป่าแต่นี่มีไอ้คนหนึ่งอ่ะมันมาหลอกเรามันหลอกเรามันเอาวิธีอย่างนี้มันบอกว่ามันจะเอาคนต่างประเทศนี่มาเอาคนต่างประเทศนี่มาทอดผ้าป่าให้มันก็มาขอซองแล้วขอบอกว่าเดี๋ยวคนต่างประเทศเราต้องไปเลี้ยงอาหารเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาขอ20,000ขอ20,000เราก็ยังไม่ไว้ใจนะไปแล้วก็มีคนบ้านนี้แหละมาบวชแล้วก็มาอยู่วัดก่อนก็ให้ถือเงินไปเพราะพระเราก็ไม่ได้ถืออยู่แล้วไงก็ต้องมีถือเงินยังไม่ให้เขาไปเลยละให้ไปดูว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่มันจริงไหมอะไรไหมเดินไปถึงเขาอยู่ไกลนะอยู่ไกลไปกัน3องค์ตอนนั้นนะมีพระรุ่นแรกๆเนี่ยไปด้วยกัน3องค์พอเดินไปก็เขาบอกว่าเขาจะเข้าไปที่นี่แหละมันเป็นบริษัทนั่นน่ะมันก็เข้าใจหรอกนะที่มานี่กำนันนี่มาตกทําตอกป้ายตอกไอ้สองตอกอะไรให้เก็บจัดสองให้เขาไปด้วยเขาก็เอาสองไปบอกบุญด้วยเอาเงิน20,000ไปด้วยพอเงิน20,000ไปคอยไปเถอะไม่มาหรอกก็ตอนแรกไปนี่พอไปมันก็ไอ้คนที่เอาเงินไปนั่นก็ส่งเงินให้กับเขาไปแล้วไงนี่พระองค์หนึ่งก็ถามว่าเอาเงินให้เขาไปแล้วหรือเอาให้ไปแล้วยังไงมันก็ต้องให้เนี่ยเอาไปแล้วอะนะทำยังไงล่ะพระท่านก็บอกเอ๊ะเขาจะหลอกเราหรือเปล่าอะดูท่าทางมันเราจะโดนหลอกหรือเปล่าเนี่ยเดินกลับมาแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่วันนั้นไม่มีแล้วนั่นแหละเงินล้านหนึ่งแต่ผลที่สุดก็สร้างสำเร็จด้วยบุญบารมีสมัยก่อนไม่นึกนะว่าจะทำพระป่าได้ล้านนึงอะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยยังไม่มีโยมเข้าวัดเลยแต่ว่าสำเร็จได้นะที่ประมาณ3ไร่จากตรงนี้แล้วเนี่ยสุดเลยตรงเนี้ยสุดเนี่ยยาวไปถึงสุดเลยสุดวัดเนี่ยหน้าข้างหน้าเนี่ยยาวตรงโรงครัวนั่นก็ใช่ยาวไปตลอดนั้นแนวนั้นแหละเอามัน3ไร่กว่ามั้ง3ไร่3งานเนี่ย
ว่าจะมาเป็นวัดสังฆทานได้อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะโยมไม่ธรรมดาพระที่มาอยู่กันใหม่ๆเนี่ยด้วยความดำริความจริงใจของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระที่อดทนทุกอย่างนะเมื่อก่อนท่านถือยืนเดินนั่ง18 ปีไม่นอนนะทีนี้ช่วงประมาณท่านออกจากห้องฉันดูห้องประมาณ3ปีอยู่ที่วัดบ้านเกิดวัดหนองไผ่ออกท่านก็เดินทุดงเข้าป่าไปอยู่ทางแถวชุมพรอยู่ถ้ำเรียกถ้ำกระเป๋าเรื่อยน่ะถ้ำนั้นก็สวยเดี๋ยวนี้ก็เป็นวัดแหละที่วัดที่ถ้ำนั้นท่านไปอยู่แล้วท่านก็เดินตามเขาตามอะไรนี่ก็ไปตกเขาหลังมันก็กระดูกมันก็ยังหนุ่มอยู่นะมันก็ยังแข็งแรงอ่ะเจ็บแต่พอหายแล้วก็อยู่มันก็ยังไม่ปวดพออยู่มากนะเข้ามันปวดทนไม่ไหวอ่ะต้องยอมนอนต้องทอนทุดงตอนที่ไปอยู่วัดสังฆทานท่านก็ทวนพระให้ปฏิบัติอย่างฉันพระเนรก็อยากเหมือนกันแหละสมาทานกันภาษาแรกโยมเกือบแทบทุกองค์เลยมาสมาทานสัมภาษาเดียวนะสามเดือนบริสุทธิ์ไม่มีใครได้หรอกก็ได้อยู่องค์เดียวทั้งหมดได้อยู่องค์เดียวนอกนั้นไม่พอเดินละต้องนอนกันหมดมันทนเลยโอ้ลำบากนะการนั่งไม่นอนเนี่ยจู่ๆเราไม่ได้ฝึกมาก่อนอะอยู่จะมานั่งไม่นอนโอ้มันถ้าคนไม่มีสมาธิจะทำไม่ได้มันทุกข์จริงๆมันทรมานจริงๆแต่พอนั่งได้ก็สบายเดือนนึงก็อยู่ได้ปฏิบัติได้ดีด้วยเพราะว่าการนั่งใช้นั่งถ้าหลับมันก็มันหลับไม่นานการปฏิบัติท่านถือว่าเป็นธุดงค์นะเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งของธุดงค์13ข้อเพราะฉะนั้นที่เราถือกันอยู่อย่างวันเสาร์วันพระอย่างเงี้ยถือธุดงค์เนสันชิกไม่นอนเนี่ยก็เนื่องมาจากหลวงพ่อสนองนี่แหละเป็นต้นเหตุแล้วเราจึงทำกันได้เพราะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาแล้วแล้วทุกคนก็ทำท่านก็เคยชวนนะบางทีเอา7วันนะพวกเราในสันทิกัน7วันท่านไม่ได้ชวนวันสองวันหรอกชวน7วันเอา7วันก็7วันก็หลายองค์เน้นก็เอาด้วยเน้นใหม่ๆก็ดีหรอกนะเขาก็ไปแอบนอนบ้างก็เน้นยังเล็กนะยังรุ่นๆดูเลยอันนี้ยังรุ่นประมาณสัก10 12 13องค์ก็พอได้7วันหลวงพ่อสนองก็คุยอย่างดีนะเทศสอนอย่างดีเลยว่าโอ้7วันเนี่ยถ้าปฏิบัติจริงนะยังไงก็ต้องได้โสดาบันเนี่ยเกิดอีกไม่เกิน7ชาติหรอกแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดมาเข้าครรภ์ใครแล้วจะเข้าครรภ์โสดาบันมาเข้าครรภ์คนไม่ได้หรอกเข้าครรภ์คนนี่มันหลงมีใครมาแล้วเกิดมาไม่ได้สอนมีไหมโยไม่มีนะไม่ต้องสอนนะได้ไหมนี่บุญนี่บาปนั่นนี่ดีนี่ชั่วไม่มีนะเพราะฉะนั้นเป็นโสดาบันแล้วต้องไม่เกิดในครันถ้าเกิดในครันจะหลงเกิดบนสวรรค์เกิดบนสวรรค์ไม่เกิน7ชาติแล้วก็ต้องไปนิพพานบนสวรรค์นั่นเองนี่แหละเราจะเท้าความให้ฟังนะว่าวัดสังฆทานนี้เกิดมาได้อย่างไรเกิดมายังไงความเจตนาของหลวงพ่อสนองนั้นมีความมุ่งมั่นแค่ไหนนะท่านมีความอดทนเมื่อก่อนนี่เขาจะไล่นะเขาหาว่าเราเป็นพระคอมมิวนิสต์ยุคนั้นมันอยู่ห่างๆคอมมิวนิสต์พอดีแหละคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่จบไปก็เห็นสะพายนะเขาบอกว่าสะพายปืนในบาทใหญ่ๆนะบอกลูกปืนทั้งนั้นแล้วนะไม่แอบดูก็มีไม่แอบก็ดู
เอฟดูพระเราก็ช่วงนั้นจะนอนหลังเที่ยงคืนหมดเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมมันไม่มีงานอะไรนะโยมหลวงพ่อก็จะเร่งท่านก็นั่งด้วยเราก็นั่งกันด้วยแต่ก็ชวนเนสันชิกเอาอดข้าวกันบ้างเนสันชิกบ้างสมัยก่อนไม่มีกินนิมนต์เลยไม่มีใครรู้จักเท่านี้ก็เลยได้ครูบาอาจารย์นั่นแหละนำพาได้ปฏิบัติภาวนาสมาธิกันได้ดีนอนที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองเพราะรุ่นนั้นกำลังรุ่นอายุยังไม่มากไงหลวงพ่อสนองก็เพิ่ง30เองเพิ่งพรรษา10เราก็เพิ่งบวชใหม่ก็บวชอายุ29อ่ะตอนนั้นอายุ29 30นั่นแหละก็ปีเดียวกันแหละแต่ว่าอาตมาอยู่ท้ายปีปีที่เขาบวชกันเราบวชไม่ได้วันไม่พอก็เลยบวชไม่ได้ก็ต้องค้างไปเรามันคงมีกรรมมั้งมีกรรมแล้วมีบุญไม่รู้นะถ้าไปบวชที่อื่นนี่คงไม่ได้เห็นธรรมะไม่รู้ธรรมะแล้วก็คงจะหกกดขิดกับเขาเหมือนเจ้าโลกคนนั้นแหละทำยังไงมาก็ทำยังหยุดกันอยู่อย่างนั้นแหละทำกันมากขึ้นกินเหล้าเมาสุรากันอยู่อย่างนั้นนะอายุไม่นานแล้วตายกันหมดแหละมีแต่โรคสมองสมองไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมทำมาเยอะพอดีมันได้มาเจอกับหลวงพ่อสนองนี่แหละมาเจอกับหลวงพ่อสนองเพราะว่าเดิมนั่นก็เป็นญาติกันนั่นแหละสักเป็นญาติท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องก็โยมแม่เราท่านเป็นลูกผู้น้องหลวงพ่อสนองเป็นลูกผู้พี่ลูกสนองเป็นลูกผู้น้องโยมแม่นี่เป็นลูกผู้พี่ก็เลยได้ใกล้ชิดพอรู้กันแต่อยู่ห่างกันประมาณ 4-5 กิโลบ้านที่อยู่ก็ไม่ใกล้ชิดสนิทกันจนเกินไปแต่รู้ข่าวพอท่านบวชแล้วปฏิบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้เข้าห้องไม่พูดไม่จาแต่ไม่เคยมาหาเลยนะโยม3ปีไม่เคยมาหาเลยไม่เคยมาจริงๆเราก็เอาแต่เรื่องของเราแหละแต่ว่าศรัทธาอยู่ในใจศรัทธาอยู่ในใจเวลาจะบวชจึงเข้าไปหาท่านพอเข้าไปหาท่านพอไปฟังธรรมไม่รู้เป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเป็นคฤหัสถ์มันก็ธรรมดานะแต่ว่าเวลาฟังกิตติศัพท์ในการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยแล้วเราก็ศรัทธาถ้าบทสมัยบทกับหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเดียวกันปีเดียวกันรู้จักกันก็คุกเคลียกันพอสมควรก็ไม่เกินไปแล้วก็ศรัทธากันเลยเวลาไปบวชเนี่ยไปฟังธรรมปุ๊บเนี่ยมันเอาธรรมของท่านมาคิดใครไปไหนก็ไม่รู้ละไม่สนใจละมันติดอยู่ในใจนะบอกไม่ถูกติดอยู่ในใจบอกไม่ถูกเลยมันติดคิดจนลืมตัวจนพอได้สติขึ้นมาอ้าวเขาไปไหนก็หมดแล้วมันเต้นไปได้แล้วเอ๊ะทำไมปฏิบัติไปเอ๊ะทำไมมันด่าหลวงพ่อเนี่ยจิตมันไปด่าหลวงพ่อเอ๊ะพ่อทำไมผมด่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ยิ้มท่านรู้แหละท่านก็รู้ว่าอันนี้มันธรรมดาคนที่เห็นจิตตัวเองได้เนี่ยต้องเป็นคนค่อนข้างมีสมาธินะที่เห็นจิตว่าก็โน้นว่าคนนี้ชอบไม่ชอบเนี่ยจะต้องเป็นคนมีสมาธิตอนนั้นเราก็เริ่มทำสมาธิเพิ่งเริ่มทำใหม่ๆอ่ะแต่สมัยมันชอบไปด่าหลวงพ่อด่าหยาบด้วยเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นมากับเราเนี่ยเราไม่เคยด่าใครนี่เราไม่ด่าพระได้ยังไงท่านก็สอนสมาธิสมัยก่อนนี้หลวงพ่อท่านสอนแบบมโนมยิทธิสอนให้ได้ฤทธิ์เอาฤทธิ์นะเอาทางฤทธิ์ท่านสอนท่านสอนให้มองเล็บเพ่งเล็บตามองเล็บใจนึกเล็บภาวนาว่าเล็บเล็บเล็บให้ลืมตานะพอเพ่งไปนะครับเขาเห็นว่าใจเริ่มจะสงบซะให้หลับตามองดูเล็บถ้าเห็นก็ภาวนาเล็บเรื่อยไปภาวนาเล็บ
เล็บเล็บเล็บเราก็ภาวนามีคนภาวนากันเยอะมาภาวนากันแต่ท่านจะมีสี่คนห้าคนนั่งเรียนกันนี่สามคนนี้ชื่อไรคนนี้ชื่อไรถามชื่อก่อนรู้ชื่อทุกคนทุกคนเลยแต่ท่านก็จะถามว่านั่งเป็นยังไงสงบไหมแล้วถามคนต่อไปถามไปเรื่อยๆๆๆเลยถามทุกองค์บางคนมันนั่งสงบเขาบอกเขาท่านสงบเห็นยังไงเห็นท่านก็สอนบอกมีแสงสว่างแล้วก็กำหนดเข้าไปที่ในโพรงจมูกกำหนดเข้าไปคำนวณเข้าไปเรื่อยๆถ้าเห็นใครไม่เห็นก็ทำต่อไปนี่เหตุอย่างนี้เองเนี่ยไอ้คนหนึ่งเห็นคนหนึ่งไม่เห็นก็ตั้งใจที่เอาใหญ่เลยเขาเห็นเราก็ต้องเห็นมันก็ได้ผลนะได้ผลหลายคนเลยได้เยอะอยู่อ่ะนั่งไปบางคนจนเห็นว่ามีร้องอ่ะผมเป็นผู้หญิงเหมือนมีอะไรมาทำเขาเนี่ยบอกมีอะไรก็มาทำร้ายเขาอ่ะหลวงพ่อก็รู้ไงว่าโอ้นี่คนนี้ต้องมีอะไรอย่างอ่ะทำไมไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ก็ออกไม่ได้เนี่ยแปลกบอกพอญาณมันเกิดขึ้นแล้วมันออกไม่ได้หรอกก็ร้องอยู่งั้นแหละร้องแล้วเขาตีเขาทิ่มเขาแทงพอออกมาแล้วก็ต้องถามเขาตีพ่อตีแม่ก็ตีแม่เขาอย่างนี้เกิดแก้ได้พอเกิดอย่างนี้แก้ได้โอ้โหบาปมีจริงนี่เห็นกับตัวเองแล้วโดนเลยอ่ะพอสงบเขาญาณมันเกิดทำให้คนนั้นกลับใจขอขมาพ่อขอขมาแม่คนด่าพ่อด่าแม่นี่บาปมากนะตกนรกแล้วนรกนี่ไม่ธรรมดานะโยมใครเรานั่งกรรมฐานปวดพักเดียวทุกไหมทุกมากนะแต่นรกนี่มันร้อนยิ่งกว่าไฟในโลกเรานะไฟในโลกเรานี่ยังไงก็ร้อนทุกนรกไม่ได้นรกร้อนจริงๆเขาบอกว่าถ้าลงไปในไฟนรกนี่มันเขาบอกว่ามันหายวับไปเลยนะตัวนี่ละลายไปเลยอ่ะไฟในโลกเรานี่ยังไม่ร้อนขนาดนรกเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องนึกถึงเรื่องนรกนะนึกถึงเรื่องนรกความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนอะไรทุกข์กับวิธีดับทุกข์สองอย่างนี้เองปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมีทุกข์กับวิธีดับทุกข์ทำยังไงจึงจะให้เห็นทุกข์ต้องทำความสงบให้เกิดที่เราว่าทุกข์นี่เราไม่ได้เห็นทุกข์นะมีทุกข์จริงแหละแต่เราไม่ได้เห็นเราต้องปฏิบัติให้สมาธิเกิดพอสมาธิเกิดถึงจะเห็นทุกข์นั่นแหละเป็นทุกข์ที่เห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายทุกข์ที่เห็นที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเราเบื่อไหมมันแป๊บเดียวแต่ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงความเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันจะติดใจตลอดไปเลยมันจะติดใจอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเห็นอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ดับก็ไม่ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นต้องดับให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีสมาธิเนี่ยจึงไม่เห็นธรรมไงผู้จะพ้นทุกข์คือต้องเห็นทุกข์ผู้จะเห็นทุกข์ต้องทำสุขให้เกิดก่อนเพราะฉะนั้นต้องทำสมาธิขยติเขาว่าเถอะช่างเขาเถอะเขาว่าไปสมาธิต้องมีต้องได้สมาธิถ้าไม่มีสมาธิเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตนี่มันละเอียดนะจิตนี่มันละเอียดวิปัสสนานี่ต้องละเอียดทั้งกายและจิตวิปัสสนาเห็นกายเห็นจิตกายกับจิตกายกับจิตกายกับจิตจะอยู่อย่างนี้จะเห็นเด่นชัดอยู่อย่างนี้
จึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเห็นความเกิดดับจะต้องมีจิตที่เป็นอุเบกขาวางเฉยเพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องกลัวว่าครูบาอาจารย์จะนำเอากรรมฐานมาสอนผิดสอนไม่ผิดหรอกพระพุทธเจ้าก็สอนมาเนี่ยสอนให้ดูกายก็ดูใจมีกายกับใจเท่านั้นเองก็คนเราก็มีกายกับจิตไม่มีอะไรกายนี้ก็เป็นของสมมุติกายสมมุติก็เราก็มาติดกายสมมุติกันเพราะฉะนั้นต้องทำให้วิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นก็พิจารณาสมมุติตัวเนี้ยให้เห็นว่าโอ้มันเป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมจริงไหมร่างกายแล้วเนี่ยแล้วควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะพิจารณาให้เห็นให้เห็นชัดเลยแค่เป็นมนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้อย่างเรายืนเดินนั่งนอนปกติธรรมดานี่ก็ยังมีทุกข์แล้วคนป่วยคนไข้จะไปดูในโรงพยาบาลเถอะโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวไหมปฏิบัติต้องให้เห็นทุกข์ตอนแล้วก็มันจะเบื่อหน่ายถ้าไม่เห็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มันจะไม่เบื่อหน่ายจะไม่คลายวางจิตมันจะยึดติดอยู่อย่างนั้นสกายทิฏฐิมันไม่ยอมเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาพิจารณาให้มันท่องแท้ให้มันท่องแท้เถอะให้มันจะเกิดความเบื่อหน่ายไปได้การปฏิบัติมันจึงจะไม่คลายวางจิตจะมีความเพียรอยู่ตลอดความเพียรนี่แหละสำคัญโยมบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาสองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปปฏิบัติไม่ต้องกลัวว่าจะผิดตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนฟังแล้วก็พิจารณาตามแล้วเอาไปปฏิบัติใครจะพูดยังไงโยมก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกดูกายกับจิตนี่แหละแต่พูดถึงแต่เรื่องกายไม่พูดถึงเรื่องจิตมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะมนุษย์เรามีกายกับใจใจนี่แหละสำคัญกายนี่มันก็อยู่ในโลกนี้แหละไม่ใช่ของเรานะเรามาแต่จิตนะเราก็ต้องไปแต่จิตกายนี้ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นที่เราทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้จิตอยู่ในกายทำอะไรก็ให้จิตอยู่ในกายรักษาศีลเพราะฉะนั้นก่อนจะให้ทานเขาจึงสมาทานศีลก่อนไงโยมเพราะว่าถ้าศีลบริสุทธิ์เนี่ยทานก็จะมีอานิสงส์มากทานที่จะได้อานิสงส์แรงก็ต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็เรานี่แหละหาทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยความบริสุทธิ์โดยน้ำพักน้ำแรงของเราและมีความตั้งใจตั้งใจตอนให้ตั้งใจมาก็ดีใจเปี่ยมใจปลื้มใจเวลาให้ก็ปลื้มใจให้แล้วก็ไม่เสียดายนี่ทีนี้ก็มีพระพระก็ต้องเป็นพระที่บริสุทธิ์พระบริสุทธิ์ก็มีถ้าสมัยนี้ก็ได้พระอรหันต์ก็โอ้โหสุดยอดแหละไม่ใช่ว่าไม่มีนะโยมมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่พระอรหันต์และพระอริยบุคคลก็ยังไม่ว่างไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นโยมต้องนึกถึงตลอดเวลาว่าพระอริยเจ้ายังก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกทำเข้าไปให้ถึงเถอะปฏิบัติให้จริงจริงจังตั้งใจแล้วก็จะได้ผลก็ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้นี่แหละเป็นตัวละโยมที่ก็ให้กำหนดรู้กำหนดรู้เนี่ยให้รู้ตลอดเวลานะรู้อยู่ตลอดเวลาจะหลุดไปได้ก็นิดหน่อยหลุดได้ไปนิดหน่อยหลุดก็รู้รักก็รู้เกลียดก็รู้รักก็รู้แต่ไม่ยึดไม่ติดทำจิตให้ปล่อยวางรู้ช่างรู้เฉย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 เนี่ยรู้ละนั่นเองนี่แหละปฏิบัติก็อย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้แหละสอนให้รู้ละรู้ละรู้ละ
ท่านจะเน้นเรื่องศีลมากศีลเนี่ยสำคัญพอเราปฏิบัติไปมันจะตรวจตัวเองนะมันจะมาตรวจตัวเราเนี่ยพอนั่งไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองอ่ะวันหนึ่งมีพระองค์หนึ่งปฏิบัติที่นิวัตสังฆทานเนี่ยปฏิบัติช่วงนั้นก็พาที่มาอยู่นี่ก็ปฏิบัติกันเคร่งขัดดีเนาะเพราะไม่มีธุระอะไรไม่มีอะไรไม่มีงานอะไรบิณฑบาตมาแล้วก็วางบาตรก็ต่างคนต่างภาวนาไปไม่มีภาระอะไรพอปฏิบัติกันพอปฏิบัติไปมีจีวรสมัยก่อนจีวรเนี่ยไม่ใช่ได้จีวรอย่างนี้แล้วนะโยมแกให้จีวรให้นุ่งปิดให้มิดชิดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะจะเกาจะอะไรยังไงก็ตามแต่หาจีวรบวชกันโอ้ยจะมีตัวเล็กๆห่มก็ลูกบวชไม่ได้นั่นไม่ได้ห่มมิดอย่างนี้หรอกแว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 กไปหมดเลยเดินก็ต้องเดินสำรวมเดินก้าวยาวก็ไม่ได้สบงมันเล็กอ่ะมันหาไม่ได้ทำไมไอ้ที่เย็บที่อะไรมันก็ไม่มีนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกโอ้มันก็ลำบากแต่ก็ดีเหมือนกันมันก็ช่วงปฏิบัติแรกๆจะดีมากเลยปฏิบัติมันได้ผลเนี่ยมันไม่มีอะไรมาเกาะแกะมายุ่งเกี่ยวเราก็ปฏิบัติได้เต็มที่พอซึ่งข่าวสงบขึ้นมาเนี่ยมันจะย้อนเข้ามาดูตัวเองแหละมาตรวจตัวเองแล้วพอสมาธินี่แปลกนะเรามีอะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วมันแกะไม่ออกเลยนะแต่หากว่าแก้ไม่ตกก็คือไม่ผ่านก็คือเป็นอยู่อย่างนั้นสมาธิก็เสื่อมถ้าบางคนก็จะไม่เอาเลิกไปเลยเป็นกลายเป็นฟุ้งซ่านไปแต่ว่าสอบผ่านตัวแล้วเราไม่ผิดศีลก็จะผ่านไปก็จะสงบลึกเข้าไปอีกจิตนี่จะลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงว่าสำคัญมากไงถ้าศีลไม่ดีไปไม่ได้ใครจะวิเศษยังไงก็ไปไม่ได้สมาธิจะมีขนาดไหนก็ไปไม่ได้ถ้าขาดศีลนี่แหละขอฝากไว้นะโยมนะสิ่งอันปันน้อยเวลาก็พอสมควรแล้วล่ะ45นาทีแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกคนได้มาฟังสวดฟังเทศและทำใจให้ได้บุญได้กุศลแต่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตะปุญโญแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหมดและเทพาอารักษ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาพวกเราทุกคนนี่แหละแผ่เมตตาไปเถอะโยมนะแผ่เมตตาให้ครูบาอาจารย์พระทุกองค์แม่ชีทุกองค์แผ่ไปเลยโยมแผ่สัตว์บนดินสัตว์ใต้ดินสัตว์ในน้ำหากินในอากาศต้องแผ่ให้หมดอาตมาก็ทำอย่างนั้นทำทุกคืนแหละทำอย่างนี้เมื่อก่อนไม่เคยทำแต่เดี๋ยวนี้มันอยากทำแล้วแผ่เมตตาแล้วมันมีความสุขการปลดตัวปลดตนนี่แหละจะทำให้เราเบาสบายถ้าคนตัวตนนี่มีตัวตนมากนี่หนักมากตัวตนนี่มันตัวหนักนะเพราะฉะนั้นถ้ารักการปฏิบัติคือต้องปลดตัวปลดตนจากปนทุกข์ต้องปลดตัวปลดตนสักกายทิฏฐิเนี่ยตัวสำคัญถ้าตักสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนมันจะยุ่งยากวุ่นวายเพราะไอ้ตัวตนนี่แหละบ้านเมืองหรือที่ไหนมันวุ่นวายก็เพราะไอ้ตัวตนนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องปลดตัวปลดตนแล้วเขาจะพ้นทุกข์จะมีความสุขเมื่อเรามีตัวตนไม่มีตัวตนนะปลดสกายสีได้จะเป็นบุญกุศลมากท้ายที่สุดก็ขอให้ทุกคนได้แผ่เมตตาแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่มาฟังสวดฟังเทศฟังธรรมนำบุญกุศลนี้เข้าสู่ในจิตใจตนแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้กับครูบาอาจารย์หมู่ญาติทั้งหลายแผ่ไปเถอะโยมมีเท่านี้แหละแต่ไม่หมดนะบุญเนี่ยแผ่ไปได้ทั่วไม่ใช่ว่าแบ่งกันนะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด
พราะฉะนั้นแผ่ไปเลยไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดก็ท้ายที่สุดนี่ก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาฟังการสวดให้มีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปหรือชอบธรรมแล้วก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้พ้นความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวันนิสิโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสุภาณีอันเซนค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญนางสาวมัณฑนาชื่นวงศาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปัจจิตังทุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตถาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อบุญส่งวันนิสิโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วนะก็เป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งโดยหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลับเปโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์รัชตะอิสโรให้กรรมฐานค่ะนี้คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะค่ะต่อไปขอเชิญท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะ
ค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียนแล้วก็นั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะเรียนเชิญค่ะก็สำหรับในวันที่15มีนาคมนะคะท่านใดที่จะไปบวชเนกขัมมาปฏิบัติธรรมร่วมกับทางวัดกองเงินชัยตะวันอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีมีรถออกที่หน้าวัดนะคะ1บัตรฟรีในเวลาเที่ยงตรงนำสาธุชนไปร่วมบวชเนกขัมมาปฏิบัติธรรมค่ะขอท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะก็ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้ไปร่วมงานนะคะในการทอดพระป่าสามัคคีกับทางวัดกองเงินชัยตะวันก็มีการทอดพระป่าไทยชีวิตโคกระบือการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สังวานเขมโกนะร่วมฟังธรรมจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนและเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสามเณรพระรุ่นร้อนกับทางวัดกองเงินชัยตะวันค่ะท่านละผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเอสังอุปสมุสโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุแก่ท่านกลับพาเราออกมานั่งที่เดิมค่ะสำหรับการจัดงานบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์บัณฑิโตในวันที่19ถึง22มีนาคมกับเรียนสาธุชนนะคะว่ามีการจัดรถฟรีนำทุกท่านไปร่วมงาน3วันนะคะในวันที่19 20และ21รถออก 7:00 นที่หน้าวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือท่านจะไปขึ้นรถที่สวนทิพย์ก็ได้นะคะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงหามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปัมเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนี้แลอัฏฐาสิมเหอากาสิมเหญาติมิตาสาขาจำเหเปตานางทาขีนางทาชาปุเพตากมันหุสรางบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุ่นนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีผู้คนไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขาทัตังหิตายาตานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะบูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจักภิกขุนมันหุตปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านปราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ